พุทโธธัมโมสังโฆเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจในธรรมะทั้งหลายธัมโมหเวรคติธรรมจาริงแปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอบใจคุณเนตรที่กรุณาจัดเวลาให้ธรรมาในช่วงนี้เพราะว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยอาตมาจะเข้ารายการวิทยุกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลตอนเวลาเนี่ยหลังสามทุ่มเล็กน้อยเนี่ยก็บางทีต้องจัดรายการในรถแล้วเวลารถผ่านใต้ทางด่วนเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดขาดให้หายการพูดคุยรายการวิทยุเนี่ยก็ไม่เป็นที่ราบรื่นสักเท่าไหร่เฉพาะวันจันทร์วันอังคารอย่างวันพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีรายการวิทยุในช่วงค่ำเล่าให้ฟังแล้วว่าเรามามีรายการวิทยุในช่วงดึกตีหนึ่งถึงตีห้าทุกคืนไม่มีวันเว้น FM 90.5 MHz เป็นวิทยุกรมการพลังงานทหารแล้วก็จัดวิทยุมาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2535ตราบกระทั่งปัจจุบันนี้รายการแรกที่จัดเนี่ยโดยความเอื้อเฟื้อของกทม.สมัยนั้นคุณสุนัยเศรษฐบุญสร้างเป็นเลขานุการผู้ว่ากทม.กฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาต่อเนื่องจากพลตรีจำลองศรีเมืองจัดเวลาให้เรามาออกรายการอยู่ดีมีสุขก็เทศครั้งละ10นาทีแล้วก็ส่งมาร่วมกับผู้ดำเนินรายการ2ท่าน1มายิดมูฮัมหมัดอาลีมุสลิมแห่งวิทยุกทม.แล้วก็คุณทานดาวสุมาลีทองแก้วก็ดำเนินรายการคู่กันแรกทีเดียวให้ดมาเทศ10นาทีต่อมาเป็น15นาทีต่อมาขยายเป็น20นาทีมาร่วมรายการอยู่ดีมีสุขแล้วก็พอสิ้นปี35อาตมาก็ได้มีโอกาสร่วมรายการวิทยุช่วงดึกตีหนึ่งถึงตีสามวิทยุ AM 1179เสียงสามยอดกับคุณหัสดินวิมุตตินันท์น้องชายคุณหนึ่งพุทธวิมุตตินันท์ปัจจุบันเนี้ยก็นิมนต์อาตมาไปจัดรายการสดตีหนึ่งถึงตีห้าช่วงเดือนธันวาคมปี35จากนั้นก็เรื่อยมานับตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยปี35จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยปีอะไรก็ตามอาตมาไม่เคยจุดหยุดจัดรายการวิทยุเลยบางวันเนี่ยจัดรายการวิทยุถึง8ชั่วโมงบางวันจัดรายการวิทยุถึง8ชั่วโมงต่อเนื่องก็เรียกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอาตมาอยากจะนำมาถ่ายทอดเป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติแก่พี่น้องสักนิดนึงคืออาตมาถือว่าความประพฤติต่อเนื่องเนี่ยหรือสมจริยาได้แก่ความเพียรสม่ำเสมอเนี่ยมันจะเป็นทางแห่งความสำเร็จประการหนึ่งมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งสายันสัญญาได้พูดไว้ตอนที่เขาขึ้นเวทีร้องเพลงเขาบอกว่ารักสายันน้อยๆแต่รักนานๆอันนี้อาตมาว่าเป็นธรรมะนะที่สายันสัญญาพูดเนี่ยรักสายันน้อยๆแต่รักนานๆถามว่าทำไมสายันจึงพูดว่ารักน้อยๆแต่รักนานๆเพราะรักน้อยๆนั่นแหละจะรักนานๆจำไว้พี่น้องถ้ารักมากๆจะรักไม่นานพี่น้องเข้าใจธรรมะข้อนี้ไว้ได้เลยนะถ้าเรารักใครมากถ้าเราชอบใครมากถ้าเราคิดถึงใครมากที่สุดเราจะสูญเสียคนคนนั้นไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเรารักใครมากเราชอบใครมากเราคิดถึงใครมากเราเอาใจใครมากเราอ้อมป้ออ้อมปล่อยหรือสปอยใครมากเราจะสูญเสียคนคนนั้นไปจำไว้เราจะสูญเสียคนคนนั้นไปเหมือนกับอาตมาเนี่ยรักคนคนหนึ่งมากรักมากทีเดียวอะแล้วก็อาตมาไปเทศที่วัดอุดมรังสีเขาก็เป็นประธานในการในงานศพนั้นด้วยนั่งฟังอาตมาเทศเวลาอาตมาเทศจบเขาก็เป็นคนที่ลุกขึ้น
แสดงความคารวะอาตมาแล้วก็บอกกับอาตมาว่าแม่ที่ท่านเทศเนี่ยตรงกับผมเลยในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะด้วยประการต่างๆรถยนต์เนี่ยนะประเภทที่เขาขับรถเร็วๆแรงๆแล้วก็พยายามส่งเสียงให้มันดังเนี่ยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่วิธีปฏิบัติกับเขาก็คือต้องแผ่เมตตาอย่าไปแช่งนะโยมทุกครั้งที่ไปแช่งเนี่ยความบาปหรือความไม่ดีมันจะตกอยู่แก่เราอ่ะเจ้าพระคุณขอให้เขาไปที่ชอบที่ชอบเถอะเพราะว่าเขาชอบทางนั้นก็ควรจะไปทางนั้นนะนะเขาชอบทางไหนก็ควรจะไปทางนั้นเวลาใครขับรถเร็วๆเนี่ยปาดหน้าเราเนี่ยอาตมาก็จะบอกว่าอ๋อเราเนี่ยมีเวลาเหลือเยอะไม่ต้องรีบเขามีเวลาเหลือน้อยเขาต้องรีบไปไหนรู้ไหมรีบไปตายอ่ะประมาณนั้นเป็นต้นน่ะอ้าวก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่เขารีบปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาเพราะเวลาชีวิตเขาเหลือน้อยไงในขณะที่เราไม่ต้องหงุดหงิดเพราะว่าเราไปช้าๆก็ไปถึงอาตมามีสุภาษิตบนท้องถนนว่าไปช้าก็ไปถึงไปเร็วก็ไปถึงแต่ไปช้าเนี่ยมีโอกาสไปถึงมากกว่าไปเร็วอ่ะพอจะเข้าใจไหมไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นเหยียบให้มิดบิดให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่วัดประมาณนั้นน่ะเหยียบให้มิดบิดให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่วัดเร่งรีบทำไมอ่ะใจร้อนไปเปล่าๆเนี่ยอาตมาเคยเห็นคุณนายคนหนึ่งเป็นภรรยาของผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเวลาลูกน้องทำอะไรไม่ได้ดังใจเนี่ยแสดงอาการหงุดหงิดยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวอาตมาก็เลยบอกกับท่านผู้นั้นไปว่าบอกเป็นกลอนนะเร่งรีบอย่าเร่าร้อนอันนี้ไม่ใช่กลอนดูจะเป็นกาบยานีเร่งรีบอย่าเร่าร้อนให้รู้ผ่อนให้รู้เผารู้หนักและรู้เบาอย่าร้อนเร่าเอาแต่อารมณ์ถูกต้องหรือต้องถูกอย่าได้ผูกเป็นเงื่อนปมอาทรทุกระทมความต้องถูกที่ผูกใจความถูกมีกี่ชนิดและความผิดมีกี่ชนิดล้วนแต่กำหนดไปตามสมมุติมนุษย์มนาความถูกก็มีฤทธิ์และความผิดก็มีค่าล้วนแต่กำหนดมาเป็นสิ่งคู่ให้รู้ไว้ความถูกอยู่ที่จิตและความผิดก็อยู่ที่ใจปล่อยวางก็สุขไวไม่ปล่อยวางก็กังวลปล่อยวางก็ว่างเบาจิตของเรามิร้อนลนรู้ชัดในเลขกลของโลกา5ประการสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ย่อมวิบัติอันตรธานเปลี่ยนแปลไม่แน่นานเป็นสัจการแห่งโลกาแม้ในใจมนุษย์สิ่งสมมุตินั่นแหละหนาเปลี่ยนแปลทุกเวลาตามธรรมดาประสาใจใจคนก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเราก็ไรได้ยึดมั่นกันทำไมปล่อยวางเถิดประเสริฐเอ่ยมีท่านผู้หนึ่งเนี่ยตั้งข้อสังเกตดีมากว่าอาตมาแต่งบทกวีเนี่ยเพื่อวิปัสสนาญาณใช่เลยนะอาตมาใช้กวีเนี่ยเป็นการบำเพ็ญวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะด้วยเพราะว่าก่อนจะแต่งออกมาเนี่ยมันจะต้องขมวดความคิดให้เป็นคอนเซนเทรชันแล้วในขณะเดียวกันอาตมาใช้เป็นวิปัสสนาญาณเพื่อขัดเกลากิเลสวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่หลับตาสมาธินะวิปัสสนาหมายความว่าการมีปัญญารู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงนะให้กิเลสหมดไปจากจิตคือการแยกกิเลสออกไปจากจิตด้วยปัญญานั่นคือวิปัสสนาที่แท้จริงนะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบไว้เล่าว่าถ้าเรารักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครเนี่ยผู้นั้นจะให้โทษแก่ท่านเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดของหลวงปู่กินรีจันทิโยเป็นหลวงปู่หลวงพ่อชาสุภัทโธอีกหนึ่งท่านสอนลูกศิษย์ว่าท่านชาท่านจำไว้นะถ้าท่านรักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครผู้นั้นจะให้โทษแก่ท่านอาตมาจำมาติดใจเลยทีเดียวเพราะนั้นเวลารักใครเนี่ยอย่ารักมากเวลาชังใครก็อย่าชังมากอันนี้อาตมาพูดเองแต่หลวงปู่กินรีท่านพูดว่าท่านชาท่านจำไว้นะถ้าท่านรักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครผู้นั้นจะให้โทษแก่ท่านเพราะนั้นเวลาอาตมาบอกแก่คนที่เป็นแม่เป็นพ่อเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ยังเจอไปทำบุญที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนไปทำสังฆทานอาตมาบอกว่า
อย่ารักลูกจนสปอยลูกแล้วลูกอ่อนแอนะต่อไปลูกจะใจดำแล้วลูกจะอกตัญญูจะไม่อยู่กับเราแม่คนหนึ่งส่งข้อความมาถึงอาตมาบอกว่าหนูเองเนี่ยทำให้ลูกทุกอย่างเลยทีเดียวอะรักลูกก็เลยทำให้ลูกทุกอย่างณปัจจุบันนี้ลูกไม่อยู่กับหนูอีกแล้วลูกไม่อยู่กับหนูอีกแล้วอย่าว่าแต่ลูกเลยสามีภรรยากันเนี่ยมีหมอกับหมอหมอหญิงกับหมอชายคนหนึ่งนะแต่งงานอยู่กินกันแล้วก็รักกันมากเขาพูดถึงขนาดไหนรู้ไหมเขามาเล่าให้ด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งสนิทกับอาตมาฟังบอกว่าเรารักเมียเรามากเลยว่ะเมียเราทำอะไรดีไปหมดแม้แต่ตดก็ยังหอมขอโทษนะเมียเราทำอะไรดีไปหมดแม้แต่ตดก็ยังหอมทั้งสองท่านเป็นหมอกับหมอแต่งงานอยู่กินกันในการต่อมาด็อกเตอร์คนนั้นมาเล่าให้อาตมาฟังว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเลิกลาหย่าร้างกันแล้วเพราะอะไรก็ดีไปหมดแม้แต่ตดก็ยังหอมคิดดูก็แล้วกันสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมา60ปีจนลูกอายุ60ล่วงแล้วสองคนไม่เคยถูกกันจริตเป็นคนละอย่างที่สุดตายวันที่9กุมภาสามีแล้วตายวันที่13กุมภาภรรยาพอวันที่14กุมภาวันแห่งความรักศพของสามีภรรยาคู่นั้นไปตั้งคู่กันที่บ้านหลังเดียวกันพอวันที่17กุมภาเนี่ยสามีภรรยาซึ่งไม่ถูกกันทั้งชีวิตแต่อยู่ร่วมกันได้60ปีเผาเมนเดียวกันสามีภรรยาคู่นั้นคือโยมเตี่ยโยมแม่ของอาตมาเองนะโยมเตี่ยโยมแม่ของอาตมาเองท่านไม่ถูกกันทั้งชีวิตนะจริตไม่ตรงกันทั้งชีวิตแต่อยู่กินร่วมกันจน60กว่าปีและตายจากกันวันแห่งความรักตั้งศพคู่กันจะมีใครเป็นแบบนี้บ้างพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องของเราไม่จำเป็นจะต้องรักกันมากๆขอให้เห็นดีแม้จะไม่เห็นด้วยอาตมาเองเนี่ยใช้วิธีการนี้ดำเนินชีวิตนะเวลาอาตมาไม่เห็นด้วยกับใครเนี่ยอาตมาไม่เอาความไม่เห็นด้วยเป็นตัวตั้งอาตมาเห็นดีเป็นตัวตั้งสมมติว่าอาตมาเห็นในกอเนี่ยมีบางเรื่องอาตมาไม่เห็นด้วยกับในกอสมมติว่ามีสัก9เรื่องใน10เรื่องอาตมาไม่เห็นด้วยกับในกอแต่มีเรื่องเดียวที่อาตมาเห็นด้วยกับในกออาตมาก็ทำความดีกับในกอได้เฉพาะ1เรื่องที่อาตมาเห็นด้วยส่วนอีก9เรื่องที่อาตมาไม่เห็นด้วยก็เก็บใส่ลิ้นชักอาตมามีสุภาษิตไว้ว่าจงเก็บความเห็นใส่ลิ้นชักแล้วนำความรักออกมาใช้เป็นไงบ้างโยมจงเก็บความเห็นใส่ลิ้นชักแล้วนำความรักออกมาใช้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดอาตมาเองเนี่ยเดินทางไปงานศพที่วัดสะเกษเนี่ยเดินทางไปปรากฏว่ามีเจ้าภาพนิมนต์อาตมาไปทำพิธีกรรมหน้าศพของผู้วายชนออกมาแป๊บเดียวเนี่ยมีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งวิ่งแหวกฝูงชนเข้ามายกมือไหว้กราบคารวะอาตมายกมือไหว้กราบคารวะอาตมาโอ้อาตมาก็บอกว่าอ๋อคุณเองนี่ลายมือของคุณยังอยู่กับอาตมาเลยนะในสมุดเนี่ยเมื่อ20ปีล่วงแล้วอะลายมือของคุณเนี่ยคุณจดลายมือชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้กับอาตมาเนี่ย20ปีล่วงแล้วอาตมายังเก็บลายมือคุณไว้เลยนะประมาณนั้นเป็นต้นคนคนนั้นเป็นคนที่อาตมาก็ไม่เห็นด้วยกับเขาเข้าใจว่าเขาเองก็ไม่เคยเห็นด้วยกับอาตมาในหลายเรื่องแต่ปรากฏว่าเขาแหวกฝูงชนในที่ประชุมงานศพวัดสะเกษไปยกมือไหว้อาตมาโยมพอจะทราบไหมคนคนนี้อย่าเอ็ดไปนะคุณณัฐวุฒิใส่เกลืออย่าเอ็ดไปนะบอกได้เพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับอาตมาอาตมาเชื่อว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับอาตมาแต่เขายกมือแหวกฝูงชนมายกมือไหว้อาตมาท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากแสดงว่าเขาก็น่าจะมีใจเหมือนอาตมานะอาตมาไม่เห็นด้วยกับเขาหลายเรื่องแต่ปรากฏว่าเรามีความรู้จักมักจีกันมาเมื่อ20ปีที่แล้วถึงขนาดจดชื่อที่อยู่ใส่สมุดให้กับอาตมาแล้วเราก็รู้จักมักจีกันเป็นเพื่อนมนุษย์กันอะไรจะมีอะไรกันทำไมจะต้องไปเอาความแตกต่างมาเป็นประเด็นไม่เห็นด้วยแล้วเธออยู่ส่วนเธอมึงคือมึงกูคือกูต่างคนต่างอยู่รู้ใครรู้มันนะอาตมาไม่เอาอาตมาไม่เอาอาตมามีความเป็นมิตรอยู่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยในจิตเนี่ยบอกกับตนเองว่าในชีวิตจะมีแต่มิตรแต่ญาติ
ในชีวิตจะมีแต่มิตรแต่ญาติเมื่อกี้นี้ก่อนมาขึ้นเวทีเนี่ยอาตมาเดินรอบทำเนียบเลยทีเดียวอะโน่นเนี่ยไปชั้นนอกจนกระทั่งถึงวัดสมนัสเนี่ยก่อนจะถึงวัดสมนัสเจอเจ้าหน้าที่เฝ้าทำเนียบบอกตรงนี้เข้าไม่ได้ครับกรุณาไปอีกทางหนึ่งครับขอบใจมากที่บอกหลวงพี่บอกมาขอให้บอกเถอะว่าจะไปทางไหนหลวงพี่ไปได้ทุกทางอะขอให้ได้เดินก็แล้วกันเพราะนั้นเวลาคนมากั้นเราอะไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะเขาทำตามหน้าที่ของเขาอะส่วนเราก็เดินไปในที่ที่สามารถเดินไปได้นี่ตั้งใจว่าว่างๆจะมาเร็วอ่ะแล้วจะนั่งเรือคลองหลอดจากหัวลำโพงอ่ะไปเทเวศจะนั่งเรือจากเทเวศกับหัวลำโพงนั่งไปนั่งมาให้เฉิบเฉิบช่ำใจเลยทีเดียวคืออะไรดีๆในโลกและชีวิตเนี่ยพยายามเก็บรักษาไว้อาตมาจะใช้จิตแบบเนี้ยคือวันมีแต่ความยินดีได้ยินใครพูดอะไรก็พยายามหาแง่ดีเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เรียกแม่แก่ไปคุณพี่รัชดาพรแก้วสนิทเนี่ยท่านพูดบนเวทีอาตมายังกล่าวชื่นชมเลยคุณแม่นี่พูดภาษาไทยชัดเจนดีเนาะเอ๊ะท่านเคยเป็นครูมาหรือเปล่านะถามคนข้างๆพูดภาษาไทยชัดเจนดีนี่อักขระวรรคตอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือแต่ละวันของชีวิตเนี่ยถ้าโยมอยากจะมีความสุขเนี่ยนะจงอย่าพยายามทำจิตปฏิฆะอย่าทำจิตขุ่นเคืองจริงอยู่เราสามารถลงโทษได้คนทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยพูดก็พูดเถอะเราด่าได้แต่ด่าโดยไม่โกรธบางคนอาจจะเถียงท่านจันทร์ว่าด่าโดยไม่โกรธด่าได้หรือจริงๆเขาไม่เรียกว่าด่าหรอกเขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนตำหนิติเตียนแปลว่าติให้มันเตียนนะอะไรที่มันรกรุงรังอยู่เนี่ยติให้มันเตียนอย่างที่เรามาชุมนุมเนี่ยถือว่าเรามาตำหนิติเตียนคืออะไรที่มันรกรุงรังอยู่ติให้มันเตียนอาตมาเล่าถึงเรื่องรักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครเนี่ยมากๆเนี่ยเราจะเสียคนคนนั้นไปคนคนนั้นเนี่ยที่เป็นประธานงานศพวัดอุดมรังสีเนี่ยต่อมาอาตมาเทศที่วัดธาตุทองเขาก็ลุกขึ้นแสดงความคารวะอาตมาเพียงคนเดียวเลยนะยกมือไหว้แสดงความคารวะบอกว่าที่ท่านเทศมาเนี่ยผมได้ประโยชน์มากเลยครับเทปที่ท่านส่งให้ผมเนี่ยผมได้รับแล้วอะแล้วผมก็ฟังอยู่ครับอาตมาก็รู้สึกดีๆกับคำพูดของเขาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอาตมาเริ่มเห็นเขาไม่ค่อยดีอาตมาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อจนกระทั่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเตือนอาตมาเนี่ยว่าท่านจันท่านไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแบบนี้เนี่ยเขาจะโกรธเอานะเขาจะไม่ชอบนะอาตมาก็บอกผู้ใหญ่ท่านนั้นไปว่าเขาคงไม่รู้หรอกนะเพราะว่าอาตมาเป็นตัวเล็กๆวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่น่าจะมีผลอะไรผู้ใหญ่ท่านนั้นแย้งมาว่าไม่จริงหรอกเขามีผู้ช่วยเขามีหูมีตาเยอะเขาอาจจะไม่ชอบท่านก็ได้ปรากฏว่าต่อมาเราไปร่วมงานกันที่หอประชุมสิริกิติ์แห่งชาติไปร่วมงานกันที่หอประชุมสิริกิติ์แห่งชาติก็ปรากฏว่าเขาก็เดินตรงรีมาพบอาตมาแสดงความคารวะแสดงความยินดีปรีดากับอาตมาต่างๆนานามากมายอาตมาก็เลยบอกว่าคนคนนี้เป็นคนน่ารักเนาะและอาตมาก็ฝากความรักเขาไว้มากเลยทีเดียววันนั้นเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไปร่วมงานกันจัดให้พระนั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาก็นั่งอยู่หน้าด้วยพอเขากล่าวปราศัยเสร็จบนเวทีทำเนียบรัฐบาลกำลังจะเดินลงมาพระรูปหนึ่งบอกอาตมาว่าท่านจันทร์รีบไปหาเขาสิเพราะว่าเขารู้จักท่านจันดีนะอาตมาบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าเราเป็นพระจะไปหาคารวะทำไมถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรนะเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเขาเห็นคุณค่าของเราเดี๋ยวเขามาหาเราเองพระรูปอื่นเนี่ยตรงรีบไปหานายกรัฐมนตรีท่านนั้นแต่ปรากฏว่าอาตมาไม่ไปหาที่สุดเขาก็เดินมาหาอาตมาแสดงความคือแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันและกันมากที่สุดอาตมากำลังเล่าให้ฟังว่าจริงๆมีกรณีที่เรารักกันชอบกันเนี่ยเยอะมากและอาตมาก็รักเขามากแต่ต่อมาเนี่ยอาตมากำลังเล่าให้ฟังว่าที่สุดอาตมาก็สูญเสียเขาไปสูญเสียเขาไปตอนนี้เขาอยู่ที่จันทร์สองล่าประมาณนั้นเป็นต้นนะอาตมาเนี่ยจันทร์สองโลกอ่ะ เขาอยู่ที่จันทร์สองล่าอาตมาอยู่ที่จันทร์สองโลกด้วยความรักนี่แหละจึงออกมาขึ้นเวทีนี่ไงแหละพี่น้องโปรดทราบ
ด้วยความรักหวังว่าเราจะฝากฟ้าฝากลมฝากดินฝากเดือนฝากดาวเนี่ยให้เขาเห็นถึงความรักของเราแล้วเขาก็อาตมาจะใช้พลังแห่งความรักเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตอาตมาจะไม่ใช้พลังของความเกลียดความโกรธความชิงชังแต่จะอย่างไรก็ตามอยากจะฝากบอกกับพี่น้องไว้ว่าถ้าเรารักใครคิดถึงใครเป็นห่วงใครที่สุดคนคนนั้นจะให้โทษแก่ท่านพยายามรักแต่พอประมาณแล้วก็ถ้าตำหนิติเตียนกันบ้างว่ากันบ้างเตือนกันบ้างจะดีนะคนไทยเราเนี่ยประเทศไทยที่ไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่เนี่ยเพราะคนไทยเรามองคนตำหนิติเตียนเนี่ยเป็นคนอีกฝากหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งอาตมาเนี่ยรักมากใครที่ตำหนิติเตียนว่ากล่าวตักเตือนอาตมาเนี่ยมีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นต้นเนี่ยอาตมารักสุดๆเลยทีเดียวเพราะว่าพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนี่ยท่านเป็นสมณะที่กล้าตำหนิติเตียนมากกว่ากล้าชมคนที่ชมคนอื่นเนี่ยไม่เก่งหรอกโยมว่าไหมชมคนอื่นไม่เก่งหรอกเพราะว่าคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆคุณจะได้รับความรักจากคนที่ชมนะแต่คนที่กล้าตำหนิติเตียนคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นดื่มได้นี่สิเนี่ยอาตมาเองเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับคำตำหนิติเตียนจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์มาบ่อยครั้งเลยทีเดียวทั้งติเตียนเป็นส่วนตัวทั้งติเตียนเป็นส่วนรวมอาตมามีความรู้สึกว่ายิ่งท่านติเตียนเรายิ่งรักท่านเรายิ่งเคารพท่านเพราะอะไรเพราะว่าท่านหวังดีกับเราโยมพอจะเข้าใจไหมท่านหวังดีกับเราท่านปรารถนาดีกับเราท่านติเพื่อให้มันเตียนเรารกรุงรังในเรื่องใดก็แล้วแต่ท่านติเราท่านว่าเราจะถูกจะผิดไม่มีปัญหาจะถูกจะผิดไม่มีปัญหาเราเอาความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งเราเอาความรักความเคารพเป็นที่ตั้งแล้วถ้าเราเอาจิตแบบนี้เนี่ยนะอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครโดยเฉพาะคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราตำหนิติเตียนเราว่ากล่าวเราเมื่อกี้ฟังหมอเขียวพูดถึงอปริหานิยธรรมหมั่นประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมแต่อาตมาอยากจะฝากไว้ตรงนิดนึงคือการประชุมที่ดีเนี่ยคืออย่างไรรู้ไหมอาตมาไปได้รับความรู้มาจากการประชุมแบบศาลแบบตุลาการศาลหรือตุลาการเวลาประชุมเนี่ยท่านประชุมกันแบบนี้ใครอาวุโสน้อยสุดให้พูดก่อนและอาวุโสน้อยคือหมายความว่าเป็นไปตามลำดับก็พูดไปตามลำดับคนที่มีอาวุโสมากสุดเนี่ยพูดเป็นคนสุดท้ายหรืออาจจะไม่ต้องพูดเลยก็ได้เป็นคนสรุปคนที่พูดแสดงความเห็นเนี่ยที่หมอเขียวท่านบอกว่านะทำดีอะไรต่ออะไรดีจนกระทั่งเสนอดีคนที่จะเสนอเนี่ยจะเป็นคนที่อายุน้อยสุดมีอาวุโสทางศาลทางตุลาการน้อยสุดนั่นแหละจะเป็นคนพูดก่อนอาตมาชอบวิธีการประชุมแบบตุลาการเนาะโยมลองเอาไปประชุมแบบนี้ก็ได้ถ้าประชุมกันในที่ใดก็แล้วแต่ผู้ใหญ่สุดให้พูดหลังสุดผู้ใหญ่สุดให้พูดหลังสุดผู้ใหญ่สุดพูดก่อนอะไรจะเกิดขึ้นที่ประชุมเงียบกริบเลยพอจะเข้าใจไหมถ้าผู้ใหญ่สุดพูดก่อนเนี่ยที่ประชุมไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นเลยเพราะผู้ใหญ่พูดแล้วแล้วผู้น้อยจะมีสิทธิ์พูดได้อย่างไรเพราะนั้นจงให้ผู้น้อยสุดพูดก่อนไปตามลำดับและผู้ใหญ่เนี่ยพูดสุดเป็นลำดับสุดท้ายเนี่ยอาตมาถึงได้มองว่าองค์กรสถาบันตุลาการเนี่ยปัจจุบันเนี้ยใครจะยังไงก็ตามอาตมาว่ายังเป็นสถาบันที่ยังพอพึ่งพิงได้อยู่นะในประเทศชาติเราอะสถาบันตุลาการณปัจจุบันนี้ยังพอพึ่งพิงได้แน่นอนก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราตำหนิติเตียนว่ากล่าวก็ว่าไปตุลาการก็ต้องฟังเราในฐานะที่เป็นประชาชนเจ้าของประเทศเหมือนกันแต่วิธีการประชุมแบบตุลาการเนี่ยอาตมาได้รับวิธีการนี้มานานแล้วอาตมาอ่านแม้กระทั่งหนังสือตุลาการที่เขียนวิพากษ์วิจารณ์ตุลาการด้วยกันเองนะอาตมาอ่านแล้วก็ขอแสดงความเพราะนั้นฝากที่ประชุมไว้ก็แล้วกันผู้ใหญ่ต้องฟังผู้น้อยและให้ผู้น้อยพูดก่อนแล้วที่สุดเวลาได้ยินได้ฟังคำตำหนิติเตียนอะไรแล้วเนี่ยอย่าไปฝังหัวว่าที่ตัวเองคิดเนี่ยถูกต้องให้เอาสมมติสัจจะเป็นหลักอย่าเอาปรมัตถสัจจะของตนเองเป็นหลัก
ถ้าตัวเองเชื่ออย่างไรคิดอย่างไรเนี่ยให้เอาหมู่กลุ่มเป็นหลักให้เอาที่ประชุมเป็นหลักให้เอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักอันนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบนี้จะเป็นผู้หลักไม่ได้เป็นแค่ผู้ใหญ่เพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดจะต้องเป็นทั้งผู้หลักและเป็นทั้งผู้ใหญ่จึงเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุดท้าย5นาทีที่เหลืออยู่เนี่ยอาตมาขอพูดถึงวันกรรมกรนิดนึงโยมทราบไหมว่ากรรมกรหรือแรงงานเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีมากเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากเป็นอาชีพที่เราควรจะต้องให้ความเคารพมากปัจจุบันนี้กรรมกรหรือคนใช้แรงงานเนี่ยเรามองว่าเป็นคนชั้นต่ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโยมไปประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยโยมจะพบว่าค่าปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายสูงส่งมากก็คือค่าแรงงานจำไว้เลยค่าแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงส่งมากเขาให้คุณค่าแก่แรงงานอาตมาไปเจอวัดลาวใน NZ นิวซีแลนด์สร้างศาลาต่ออีกไม่เท่าไรเองนะถามว่าค่าวัสดุประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ค่าแรงงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดค่าวัสดุประมาณ 30% ค่าแรงงานประมาณ 70% ประมาณนั้นเลยทีเดียวอะค่าแรงงานประมาณ 70%ที่พูดนี้อาตมาไม่ได้สนับสนุนการขึ้นค่าแรงงานอะไรมากๆหรอกเพราะว่าขึ้นมากคุณก็ไม่มีทางทันค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินค้าที่เขาขึ้นนำอยู่แล้วซึ่งอาตมาว่าการขึ้นค่าแรงงานมากๆเนี่ยยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้เพิ่มรายได้แต่คือการลดรายจ่ายทำอย่างไรให้แรงงานเนี่ยได้มีรายจ่ายที่ถูกลงในเรื่องอะไรจะมีอะไรก็แล้วแต่ให้คนทำงานแรงงานเนี่ยมีสิทธิ์อย่างน้อยก็ควรจะมีสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการเนี่ยที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหรือสวัสดิการอะไรจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พอๆกับระบบข้าราชการทุกวันนี้ข้าราชการกลายเป็นเสือนอนกินกันไปแล้วเนาะอย่างคนทำงานแรงงานบางคนเนี่ยวันไหนไม่ไปทำงานก็ไม่ได้ค่าแรงแต่ข้าราชการเป็นไงรู้ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดบางทีหยุดชดเชยสารพัดหยุดแม่เจ้าประคุณหยุดปรากฏว่าคุณก็ได้รับเงินเดือนเต็มๆเผลอๆได้เลื่อนขั้นได้รับโบนัสได้รับอะไรตัวเมื่อไรต่างๆนานาเนี่ยหาเรื่องที่จะขึ้นค่าแรงขอโทษขึ้นเงินเดือนในขณะที่คนทำงานแรงงานเนี่ยวันไหนไม่ไปทำงานก็ไม่ได้ค่าแรงค่าตอบแทนกลายเป็นบุคคลเป็นพลเมืองชั้นสองของสังคมไปเสียแล้วอะอาตมาไม่ต้องการอะไรมากมายต้องการให้เห็นคุณค่าของคนใช้แรงงานเนี่ยไม่น้อยกว่าคนใช้มันสมองไม่น้อยกว่าคนใช้มันสมองและอยากจะให้คนใช้มันสมองเนี่ยฝึกฝนตนเองมาสู่การใช้แรงงานด้วยคือวันไหนที่เหงื่อออกเนี่ยวันนั้นเนี่ยถือว่าคนใช้มันสมองเนี่ยกำลังยืดอายุตนเองวันไหนที่เหงื่อไม่ออกเนี่ยคนที่กำลังใช้พลังงานความคิดและมันสมองเนี่ยจะทำลายตนเองเผลอๆจะด่วนตายก่อนคนใช้แรงงานด้วยซ้ำไปคนใช้แรงงานในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายโปรดทราบการที่ท่านได้เงินน้อยแต่ท่านได้ออกแรงนั่นแปลว่าท่านจะไม่อ่อนแรงคนใช้แรงงานโปรดทราบการที่ท่านได้ออกแรงเนี่ยที่สุดท่านจะไม่ท่านได้ออกแรงนะท่านก็จะไม่อ่อนแรงถ้าได้เงินน้อยไม่เป็นไรแต่ท่านได้สุขภาพดีมากอาตมาให้กำลังใจคนใช้แรงงานทุกผู้ทุกคนกินน้อยเนี่ยตายยากกินมากตายง่ายอันนี้เป็นสุภาษิตของหมอประสบรัตนากรเพื่อนพลเอกเปรมเป็นหมอสุขภาพจิตกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายอ่ะสุภาษิตของเมืองเหนือล้านนาส่งท้ายใครกินนักคือกินเต้าปลายก้อยใครกินน้อยคือกินเต้าหัวแม่มือใครกินนักคือกินเต้าปลายก้อยใครกินน้อยคือกินเต้าหัวแม่มือสำเนียงอาตมาไม่เป็นเมืองเหนือนะเพราะอาตมาเป็นมนุษย์เมืองเหนือจังหวัดอ่างทองนะใครกินนักคือกินเต้าปลายก้อยใครกินน้อยคือกินเต้าหัวแม่มือบัดนี้20:05เป๊ะเลยทีเดียวอ้าวอาตมามองเวลาผิดอันนี้เขาเขียน20:10นั่น
อาตมานึกว่า5นาทีก็กำลังจะจบแล้วเชียวอ้าวเหลือ5นาทีไม่เป็นไรอาตมาเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่เองนะว่าช่วยเขียนเถอะเวลาจบเวลาไหนเนี่ยอาตมาจะจบตรงเวลาเป๊ะเลยทีเดียวจะไม่ให้เกินอยากจะฝากบอกกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ว่าความรักกับความชังเนี่ยมันเป็นสุดขั้วคนละข้างเราไม่ควรจะรักใครมากเราไม่ควรจะชังใครมากและจริงๆชังเนี่ยไม่ควรเลยอาตมาจะจบด้วยสุภาษิตพระโพธิสัตว์ดีกว่าเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์สอนไว้ว่าอย่าเผลอใจอย่าห่างใจเมื่อใดผัสสะเกิดให้รู้เท่าทันความเกิดนั้นที่ใจถ้าความไม่ชอบใจวงเล็บโทสะมูลจิตทุกขณะทุกขณะอุบัติจงรีบทำไม่ให้มีก่อนอื่นใดฟังไว้ความไม่ชอบเนี่ยอย่าเก็บไว้เด็ดขาดรีบทำไม่ให้มีก่อนอื่นใดถ้าความไม่ชอบใจวงเล็บโทสะมูลจิตทุกขณะทุกขณะอุบัติจงรีบทำไม่ให้มีก่อนอื่นใดแม้ความสบายใจความชอบใจวงเล็บโลภะมูลจิตเกิดขึ้นก็พยายามกำหนดรู้นะคำเต็มๆอาตมาจำไม่ได้หมดก็คือกำหนดรู้และล้างละจนกระทั่งหมดสิ้นซึ่งโทสะหมดสิ้นซึ่งโลภะนั่นแหละคือเรากำลังทำตนให้พ้นโมหะการจัดการกับโลภะการจัดการกับโทสะต้องโทสะก่อนสิการจัดการกับโทสะการจัดการกับโลภะนั่นแหละคือการนำตนไปสู่ความหลุดพ้นจากโมหะโอ้โหจับจิตจับใจเหลือเกินสุภาษิตพระโพธิสัตว์เพราะนั้นวิธีการที่เราจะจัดการกับโมหะเนี่ยคือจัดการกับโลภะเอาต้องโทสะก่อนสิท่านจันเขกหัวทีนึง ต้องจัดการกับโทสะก่อนนะแล้วก็โลภะเป็นอันดับถัดไปแล้วเราก็จะได้จัดการกับโมหะอันคือความหลงเนี่ยอย่างพวกเราที่มาขึ้นเวทีเนี่ยเป็นพวกไม่ขี้โลภทั้งนั้นแหละเพราะถ้าขี้โลภจะไม่มาขึ้นเวทีเนื่องจากเปลืองตัวแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้ความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่คนไทยตอบแทนบุญคุณประเทศไทยพวกเราที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นพวกที่จัดการกับโลภะแล้วก็อย่าลืม1จัดการกับโทสะ2จัดการกับโลภะที่สุดเราก็ได้มีโอกาสจัดการกับโมหะไปโดยปริยายเอาละเพื่อถวายความเคารพแด่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เนี่ยอาตมาอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องนี่มีบางคนเอาพวงมาลัยมาแขวนไว้ที่รูปของพ่อครูนะถ้าเจอพลตรีจำลองศรีเมืองจะถูกดุนะจะบอกให้นะพลตรีจำลองท่านไม่สนับสนุนการเอาดอกไม้การเอาพวงมาลัยมาสักการะอาตมาแนะนำว่าเอาต้นไม้มาดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจเอารถแท็กซี่ขอโทษรถปิกอัพไปรับต้นโพสวยงามมากเลยจากอาตมาที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของเวทีก่อนดูเหนือดูใต้ทำอะไรโดยพละการไม่ดีนะขออนุญาตไว้ตรงนี้ก็แล้วกันต้นโพสักต้นหนึ่งใส่กระถางสวยงามมากเลยมาประดับรูปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ถ้าท่านเห็นด้วยเดี๋ยวท่านบอกอาตมาเองถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เงียบๆไว้อาตมาก็ไม่เอามาเป็นสมณะที่ว่าง่ายว่างั้นเถอะเพราะนั้นสุดท้ายขอฝากบอกกับพี่น้องที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้ว่าทุกคืนเวลา 01:00 ถึง 05:00 FM 90.5 MHz พบกับรายการเพื่อนพระจันทร์ต่อจากรายการของกุลชาติเทพหัสดินณ์ยุธยาเที่ยงคืนถึง 01:00 ทุกคืนนั่นก็คือรายการเพื่อนรัตติการสำหรับอาตมาก็คือรายการเพื่อนพระจันทร์01:00 ถึง05:00 FM 90.5 MHz สุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในกุศลธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเทิน ขอบคุณมากที่ขอบคุณขอบคุณมากที่โมทนา